สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับผมจะสุดสัปดาห์กันแล้วนะฮะประเด็นเด็ดใจความใหญ่ในบ้านเราก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของวัคซีนเรื่องของวัคซีนนะครับทีนี้บางคนอาจจะไม่อยากฟังวัคซีนนะวันนี้ผมก็เลื่อนการถ่ายคลิปของวิกตอรี่น็อกมาเลยนะฮะแต่ก่อนจะแยกเป็น2รายการรวมแม่งเลยแล้วกันรวมเลยแล้วกันอยู่ตรงนี้เตะหูเตะตาถ่ายแม่งรวมกันไปเลยนะครับในภาพที่มันหมุนๆไปเนี่ยมันก็คือแบรนด์ของ Victory Knox เป็นแบรนด์ของสวิสนะครับหลายๆคนที่อาจจะไม่รู้ Victory Knox ผลิตที่สวิตเซอร์แลนด์ประเทศเดียวเท่านั้นเลยตั้งแต่เกิดมาเลยตั้งแต่คุณแม่เขาเลยคุณวิกตอเรียเนี่ยอะไรเนี่ยไปหาย้อนดูหลังๆถ้าใครอยากดู Victory Knox ลึกๆนะครับหรือรายการผมเริ่มจะมี database ขึ้นแล้วนะครับพิมพ์คำว่าไร้สาระกับครูแว่นแล้วก็เคาะ1ทีพิมพ์คำว่า Victory Knox เข้าไปก็จะมีสินค้าในนั้นมากมายนะครับผมก็จะพูดในมุมมองที่แตกต่างกันในแต่ละคลิปบางคลิปก็พูดเรื่องเหล็กของ Victory Knox อารมณ์ประมาณ AUS 8อารมณ์ประมาณ Cold Steel แล้วก็อารมณ์ประมาณมีด Silent Mu คือมีดที่พอใช้ละคือมันแกร่งพอที่จะเป็นมีดแล้วเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ผลิตมาในยุคตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1เวียนว่ายตายเกิดมาจะล้มจะปิดจะพับกระโดดไปที่ทำที่เยอรมันบ้างดูจากที่ผมอ่านประวัติศาสตร์ให้ฟังนะครับจะมาเล่าอีกเล่าซ้ำสินค้าก็มีหลายอย่างมากมายแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าแต่ก่อนนะแบรนด์ของมีดพับถ้าเราเป็นคนอายุสักสมมติคุณเป็นคนอายุเท่าผมเนี่ย40หรือ50เนี่ยคุณรู้จักมันแน่นอนแล้วหลายๆเรื่องราวที่เล่าให้ฟังก็คือโอ้ยไปสวิตมาเว้ยซื้อมาเนี่ยมาจากสวิตแท้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องเล่าของคนแก่นะไอ้เหี้ยลงไปด่าเขาอีกไม่แก่จริง50แก่แล้วนะครับส่วนผมเกิดมาในยุคที่หลุดจากตรงนั้นมาประมาณสัก10กว่าปี10ที่10ปีโอเคละสวิตเซอร์แลนด์ผมไม่เคยไปหรอกแต่ปัจจุบันมันก็เป็นการค้าโลกนะฮะซื้อที่ไหนก็ราคาจะไล่ๆกันไม่ต้องห่วงแล้วก็มีดคอปของ Victory Knox มีไหมมีครับมีในรุ่นของ Rescue มีด Rescue นะมีก๊อปปี้ผมเคยเห็นด้วยราคาไม่แพงเลยราคาถูกมากแต่ว่างานดูจากงานคุณภาพจะไม่ค่อยดีอ่ะนะแต่ว่าถ้าตัวแท้ก็ดีมากฮะขายดีเหมือนกันนะขายดีแบบหนืดๆแต่ถ้าตัวก๊อปมีแต่ถ้าเป็นตัวเล็กๆผมยังไม่ค่อยเห็นนะครับในตลาดแต่ถ้ามาถามซื้อที่ร้านก็จะมีแต่ของแท้อย่างเดียวเพราะว่าเราขายของก๊อปแล้วก็ไม่ได้เหี้ยอะไรฮะแถมเสียหน้าอีกต่างหากนะครับวันนี้เราจะมีมีดอยู่2รุ่นที่มันรันอยู่ในตลาดนี่ก็คือเป็น Victory Knox รุ่น One Hand Sentinel One Hand นะครับเป็นมีดที่เขาเรียกว่าเป็นมีดพับแล้วกันผมเรียกมันว่าตำนานแล้วกันนะตำนานเนี่ยผมเทียบ3อย่างอย่างที่1อายุอานามมันโอเคอายุอานามได้แบรนด์นี้ยี่ห้อนี้ผู้ใหญ่ทุกคนในบ้านเรารู้จักมึงลองหยิบกันโซ่ไปให้พ่อมึงดูดิรู้จักไหมไม่รู้นะพ่อนี่ยี่ห้ออะไรอะไรวะงง เขาเกิดมาคนละเจเนเรชันกันนะครับเขาเกิดมาในยุคเจเนเรชันที่ประมาณสักนั่นแหละอย่างที่ผมบอกอะยุคปฏิวัติยุคนั้นแหละเขาจะมีแบรนด์เนี้ยมาเอ้ยคือแบบเขาเคยเห็นนะสไปเดโก้บางทียังงงเลยนะไอ้ป๋างงไม่เคยเห็นเพราะว่ามันเป็นมีดแบรนด์ใหม่เอาเป็นว่าเราได้คำว่ามีดแบรนด์เก่าแล้วกันนะครับมีดบักเห็นป๋าเคยเห็นรุ่นนี้ไหมบัก110เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยเขารู้จักคนรุ่นพ่อมึงอะอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นแน่นะครับถ้าผมอยู่ในตลาดมีดก็จะเห็นเยอะหน่อยถ้าในสมัยเรียนเนี่ยจะเห็น Victory Knox ด้วยอยากได้สักกันแต่ไม่มีปัญญาซื้อบอกตรงๆไม่มีปัญญาซื้อถ้ากำตังมาซื้อ Victory Knox กูไปซื้อหนังสือโคลสารอ่านดีกว่ากูได้มาวันสัก 4-5 เล่มอะแล้วกูก็เดินเข้าบ้านหม้อไปซื้อวงจรไฟฟ้ามาพัฒนาชีวิตกูดีกว่ากูไม่มีเงินไปซื้อแน่ๆครับ Victory Knox แน่นอนนะครับสมัยก่อนเราจะเสียเงินไปกับการเรียนรู้มากมายนะฮะการเรียนรู้เพื่อไปสอบค่าเช่าห้องสมุดอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ณปัจจุบันพอมีกำลังซื้อได้ก็ซื้อเป็นของขวัญให้ชีวิตไว้นึกว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งเราเคยไปเกาะอยู่หน้ากระจกร้านเขาเราไม่เคยกล้าเข้าไปเลยเพราะเราไม่มีเงินอ่ะเออแต่วันนี้เราเปิดร้านเลยแล้วก็อ่ะโอเคอยากซื้อมาแล้วก็ถ่ายทอดเพื่อนๆฟังว่าเฮ้ยถ้าอยากจะซื้อไปอ่ะข้อแรกเลยนะฟังผมนะถ้าจะซื้อนะจ่ายค่าน้ำหรือยังค่าน้ำบ้านอ่ะค่าไฟหรือยังค่าเช่าจ่ายไหมถ้าจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าเงินเก็บดึงออกไปหรือยัง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าจ่ายสำรองดึงมาหมดแล้วนะเนี่ยเงินเล่นๆเลยผมมีเงินเล่นๆอยู่เดือนละ3,000เนี่ยอ่ะโอเคอยากซื้ออะไรซื้อเลยซื้อตามใจมึงเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเฮียคืนนี้มึงอาจจะนอนแล้วก็ตายหาไปก็ได้บางคนไม่นอนกระเสือกกระสนนะหาเฮียมาตัดหัวตัวเองก็มีโอ้โหมึงก็พูดไปอ้าวจริงบางทีอ่ะคุณเราต้องมานั่งนึกนะคุยกับคนเยอะๆศึกษาหน่อยถ้ามึงจะทำอะไรที่มันจะต้องแบบเด็ดขาดตัดสินแล้วเฮ้ยวันนี้แม่งไม่ไหวจริงๆว่ะคุยกับคนหลายๆคนลองคุยดูหรือไปนั่งคุยกับหมาข้างถนนดูเคยคุยกับหมาไหมนั่งคุยฮะซื้อลูกชิ้นเลี้ยงมันหน่อยมันก็จะมานั่งคุยกับคุณอ่ะเฮ้ยเป็นไงวะเออวันนี้กูจะไปละเออเนี่ยกูจะหาเฮียอะไรมาไปละกูจะเบื่อโลกนี้แหละหมาก็จะมองหน้ามึงอ่ะ มึงลองอยู่กับมันสักพักนะแล้วมึงลองอยู่กับมันไปเรื่อยๆซื้อลูกชิ้นเลี้ยงไปเรื่อยมันจะนั่งอยู่กับมึงอ่ะทั้งวันอ่ะอ้าว2 วันแล้วนี่มึงจะไปแล้วไม่ไปมึงก็ซื้อลูกชิ้นเลี้ยงหมาไปเนี่ยพอมึงง่วงมึงก็จะไปนอนมึงก็จะไม่ฟุ้งซ่านมึงก็จะไม่เพ้อเจ้ออะไรไปเรื่อยนะแล้วมึงก็นั่งคุยกับหมาเนี่ยนั่งคุยกับหมาไปเรื่อยๆมึงซื้อลูกชิ้นเลี้ยงมันมันก็จะนั่งอยู่กับมึงอ่ะมันมี2 อย่างหมานั่งกับมึงกับนอนมึงอยู่นั่นน่ะเวลาหมานอนมึงก็นอนอ่ะเวลาหมาตื่นมึงก็ซื้อลูกชิ้นเลี้ยงมันอ่ะนั่นแหละแล้วมึงก็จะไม่ต้องไปฆ่าตัวตายเว้ย ง่ายไหมวิธีผมเป็นโคตรง่ายเลยนะหมาทักตัวเนี่ยถ้าหาไม่เจอไปหน้าเซเว่นอย่างน้อยมีตัวหนึ่งแน่ๆอยู่ตรงเซเว่นนั่นแหละมันเย็นแล้วก็ไปนอนตรงนั้นอ่ะหมาแม่งสร้างกิโยตินไม่ได้หรอกเชื่อกูแต่ถ้าโอเคไม่ไหวละกูเต็มที่ละโอเคเพื่อนไปนะถือว่ามันเป็นสุขของมึงละเขาติเขาเตือนเขาติงละมึงไม่ฟังไม่อะไรละมึงโอเคก็โอเคเคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันยุคประชาธิปไตยใช่ไหมก็ว่ากันไปฮะกฎหมายก็ต้องเล่าให้ฟังแต่ถ้าอยากให้ถูกกฎหมายอย่าไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่ากฎหมายเขาก็เขียนว่าผมไม่ได้จบกฎหมายนะผมไม่รู้เลยเรื่องกฎหมายผมนี่บางมากผมเป็นผู้ถูกดำเนินคดีบ่อย ก็จะรู้แค่เรื่องที่ผมถูกดำเนินคดีนะส่วนในเรื่องที่แบบเฮ้ยถ้ามีคนฆ่าตนตายแล้วไม่มีคนไปห้ามเราจะมีความผิดไหมอะไรเงี้ยผมไม่รู้แต่ผมรู้อย่างเดียวนะคือรู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วไม่โอเคกูเดินหนีกูจะได้ไม่ไปอยู่ในวงนั้นนะสำหรับคนที่ไม่เคยดูรายการผมเลยนะเสือกแว็บเข้ามากดไอ้เหี้ยกดไปโดนเองวันเข้ามาเองก็รายการเป็นอย่างนี้สบายสบายนะครับสบายสบายไม่ค่อยมีเนื้อหาอะไรถ้าคุณฟังแบบข้ามๆถ้าคุณฟังตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณมากรับยาช่อง2ด้วยกันนะฮะ รายการเล่าไปเรื่อยนะฮะเล่าไปเรื่อยเหมาะสำหรับคนทำสวนทำเหี้ยอะไรก็ได้เปลี่ยนยางเปิดนานๆเหมือนรายการทีวีรายการวิทยุผมพูดไปเรื่อยอยากพูดอะไรก็พูดนะฮะหลงกลก็มาดูเองนะครับกลับมาที่มีดต่อดึงสติกลับมานะครับดึงกลับมาดึงกลับมามีดตัวนี้มีดตัวใหญ่ถามว่าดีไหมถ้าเอามาเทียบกับมีดกันโซ่กันโซ่ที่ผมคลิปที่แล้วนะครับหรือเป็นแบรนด์กันโซ่ก็ได้หรือเป็นมีดแลนผมว่าอยู่บ๊วยสุดเพราะระบบการเปิดก็ไม่ได้ลื่นไม่ได้มีลูกปืนไม่ได้มีเทคนิคอะไรทำให้มันน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นผมเรียกว่ามันเป็นมีดโบราณแล้วกันนะครับผลิตมานานมากรุ่นนี้แม่งมีร่วม40ปีอะผลิตมานานมากแต่ไม่ใช่ของนี่อยู่40ปีนะมันผลิตอย่างต่อเนื่องผลิตยังไงก็ยังผลิตอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นแบบเดิมซ้ำๆนะครับถ้าคุณเห็นผมยกตัวอย่างนะเช่น Toyota Corolla อย่างเงี้ยคุณจะอาจจะเคยเห็นในถนนใช่ไหม Toyota Corolla รุ่นเก่าๆเลยนะเพียงแต่ว่ารุ่นนั้นนะเขาเปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนแบบเป็นนั่นแต่เนี่ยคือเขาไม่เปลี่ยนเลยเขาพิมพ์แบบนั้นก็พิมพ์มาเรื่อยๆครับขายทั่วโลกขายไปเรื่อยๆในราคาที่ไม่แพงไม่แพงเลยที่นี้ก็ยังแพงกว่ามีดจีนโอเคไหมข้อที่1มาแล้วข้อที่2เรื่องราคาต้องยอมรับว่าสู้แบรนด์จีนไม่ได้มีดจีนที่คุณภาพดีกว่านี้มีเทคโนโลยีสูงกว่านี้คุณภาพเหล็กดีกว่านี้และราคาต่ำกว่านี้แน่นอนครับเห็นไหมมันเลยเป็นกลุ่มของมีดสะสมแล้วก็เรื่องฟังก์ชันในการใช้งานก็ยังสู้มีดจีนไม่ได้ครับมีดจีนที่ผมพูดนี่ก็คือแลนซาแลนมูกันโซ่นะเอามาแตะเทียบกันไม่ได้เลยวัดกันมุมไหนก็สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้จริงสู้ได้อย่างเดียวคือความเก่ามันคือความเก่าอย่างเดียวนะครับนี่คือวิกตอรี่น็อกนึกถึงเรือไอเคยดูหนังเรื่อง Battleship มั้ยไอเรือลำสุดท้ายไอเรืออะไรวะที่มันเป็นเรืออนาล็อกเลยอะที่มันจะต้องไปสู้กับเรือดิจิตอลน่ะอารมณ์ประมาณเนี้ยเออ Battleship มั้งเรือมิสซูรี่หรือไงนี่แหละเออเรือมิสซูรี่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ดูหนังก็รีเฟอร์จากในหนังมาถ้าสนใจไปดูหนังก็ลองเข้าไปดูนะฮะหาหนังเก่าๆดูก็ตอนนี้ผมดูโมโนแม็กนะครับเดือน250 บาทผมไม่ได้ค่าโฆษณานะผมแค่เล่าให้ฟังผมเป็นคนชอบ
ดูหนังวันนึงก็ดูหนังหน่อยเพราะว่าเราดูรายละเอียดในนั้นเราเป็นคนขายของด้วยนะครับแล้วก็จะดูบางทีจับผิดจับถูกนะเคยดูดาราที่เขาส่องกล้องทางไกลกลับด้านไหมมันจะมีพวกที่มันเป็นขัดแบบนั้นมาอะไรเงี้ยเราก็เห็นแล้วก็เรามีความรู้เว้ยน่าจะเป็น USB อะไรอ่ะนั่นแหละถ้าใครแม่นๆก็คอมเมนต์มาข้างล่างหน่อยนะครับจะได้ข้อมูลจะได้ไม่ผิดพลาดเพราะว่าผมไม่ได้ดูนานแหละมันก็ไปสู้กับมนุษย์ต่างดาวนั่นแหละเอาเรือดิจิตอลยุคปัจจุบันไปสู้ไม่ได้ไว้สุดท้ายต้องกลับมาไอ้ US Missouri นี่แหละลากออกไปใหม่เอาไปลุยกันต่อครับก็คือไอ้วงจรอะไรอ่ะควบคุมลำนี้ไม่ได้เพราะว่าลำนี้มันเป็นระบบอนาล็อกเว้ยมันเป็นเรือเก่าๆมีป๋าแก่ๆที่เป็นทหารน่ะก็มาช่วยมันนะครับในหนังก็สนุกดีนะครับไอ้วิกตอรี่น็อกก็คงเป็นอารมณ์นั้นมีดอีกเล่มนึงจะเป็นมีดเล็กนะครับรุ่นนี้เลิกผลิตไปแล้วถ้าใครๆอยากตามดูเข้าไปดูในเว็บของวิกตอรี่น็อกได้ตอนนี้ผมหาเจอก็จะเป็นเหมือนลายใสๆสีฟ้าเขาเรียกรุ่นสวิตไลท์เลสสวิตไลท์เลสคืออะไรวะพี่รุ่นคลาสสิก SD มีอะไรมีอย่างนั้นสวิตไลท์เลสเติมไฟเข้าไปอย่างเดียวแค่นั้นเองจบราคาไม่แพงฮะถูกมากครับเป็นมีดเล็กๆที่มีดวงไฟแถมมาด้วยเท่านั้นเองในนี้ก็จะมีฐานแถมไม่ให้ด้วยก็ใส่ฐานแล้วก็ใช้งานได้เลยฐานหมดก็ดูเบอร์ฐานแล้วก็มันไล่ซื้อเอาตามร้านนาฬิกาเขาก็จะมีขายหรือที่ร้านผมก็มีขายเหมือนกันนะครับก็ลองแวะเวียนมาได้นี่คือ Victorinox ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับแบรนด์นี้ก็ยังเอายังมาขายล้อตลาดกันเนาะเพราะว่ายังมีลูกค้าที่เป็นฐานที่แบบเป็นรุ่นแบบคุณพ่อผมคุณแม่ผมอย่างเงี้ยหรือคนที่เฮ้ยเป็นพี่ผมอายุเยอะกว่าผมอายุมากกว่า40ต้องรู้จักแหละพอคนอายุ40 50ก็มีเงินนะเนาะอยากได้อยากซื้อสักอันผมบอกเลยนะอยากซื้อเพราะพรุ่งนี้เป็นที่อะไรก็ไม่รู้และช่วงนี้นะครับข่าวโควิดก็มีมาเยอะมากมีเยอะขนาดที่ว่าผมว่าช่วงนี้แม่งเป็นช่วงที่ต่ำที่สุดของประเทศไทยละในมุมของเศรษฐกิจนะครับจนมีนักธุรกิจออกมาจับมือดูแลกันมาคือแม่งไม่ไหวแล้วอะคือแม่งไม่ไหวจริงๆนะครับวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือตอนนี้ผมมองนะมันเป็นสินค้าหนึ่งในตลาดที่เขาเล่นกันในโลกนะครับมามองในโลกของเศรษฐกิจกันบ้างนะครับเนี่ยรายการผมไปเรื่อยนะคำถามถามว่าพี่ผลิตได้เยอะไหมคำตอบคือมึงเอาเท่าไหร่อ่ะนั่นไงทีนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องของความสมูทในการผลิตแหละถ้ามีออเดอร์ในมือแล้วผลิตได้ตรงกำไรจะเยอะมากที่สุดนั่นคือ economy of scale นะครับเฮ้ยมีออเดอร์ไหมเมืองไทยออเดอร์10ล้านฮ่องกงออเดอร์10ล้านสิงคโปร์ออเดอร์20ล้านไต้หวันออเดอร์50ล้านดึงเข้ามาครับพอได้ออเดอร์มาเขาออกแบบรายการผลิตง่ายมากง่ายจริงๆเอาเท่าไหร่อ่ะความยากของมันคือมึงจะได้ออเดอร์มาเท่าไหร่นั่นคือตอนที่เขาจะเปิดหัวผลิตนะผลิตแบบธุรกิจโลกนะครับจะทำอย่างนั้นแต่ถ้าผลิตเพื่อช่วยคนวัคซีนตอนนี้มึงจะเอาอะไรถ้าผลิตเพื่อช่วยคนผลิตแบบไม่มีดีมานด์นะผลิตแบบช่วยคนอะเยอะที่สุดเท่าที่คาปาซิตี้มึงจะทำได้ล้นโลกฮะตอนนี้วัคซีนล้นโลกผมบอกเลยนะวัคซีนล้นโลกแต่ถ้ามองในมุมเอาธุรกิจมาครอบด้วยในมุมของการผลิตเฮ้ยเอาเท่าไหร่อะเจรจาก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งผลิตให้มันจะมีอย่างนี้มันจะมีอย่างนี้เข้าใจไหมมันจะมีอย่างนี้นี่คือมุมโลกปัจจุบันของเรานะฮะเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยเงินบริษัทก็ต้องการเงินเพราะเขาต้องไปจ้างคนมาทำเขาต้องจ่ายค่า OT ต้องลงทุนพนักงานลงทุนเปิดเฟสนั่นเฟสนี่แต่ถ้า everything for my world เฮ้ยเรามีเงินไว้เราผลิตออกมาไว้แล้วเดี๋ยวเราช่วยกันทุกคนก็จะผลิตสินค้าออกมาได้เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนผลิตเยอะจริงๆถ้าไม่พอเปิดโรงงานเพิ่มลงทุนสายการผลิตรับจ้างงานจะแบบโอ้โหวุ่นวายมากเลยทุกอย่างจะเร็วไปหมดแล้ววัคซีนจะล้นโลกนั่นแหละมันก็เลยต้องเกิดการบาลานซ์ขึ้นเมืองไทยทำอะไรครับเมืองไทยจะสั่งก็ไม่อยากจ่ายตังค์ใช่ไหมไม่อยากจ่ายตังค์เราคุมได้เราไม่ต้องจ่ายตังค์ซื้อมาหรอกอะไรอย่างเงี้ยหรือวัคซีนนี่เป็นแฟรนไชส์เลยนะครับผมเทียบกับแฟรนไชส์เอามึงอยู่ในธุรกิจวัคซีนเหรอไม่ดูก็รู้แฟรนไชส์มีอะไรบ้าง1ซื้อของเขาเลยซื้อของเขาเลยเนี่ยเขาผลิตวิกตอรี่ด็อกเนี่ยซื้อเลยเอารุ่นเซนติเนลเนี่ยเอามา100เล่มโอเคซื้อเขาเลยวิธีที่2เฮ้ยไม่อยากซื้ออ่ะ
อยากได้เป็นแบรนด์ Victorinox Made in Thailand ได้ไหมได้ครับมันก็คุยซื้อแบรนด์เข้ามาฮะแล้วก็ซื้อเทคโนโลยีเข้ามานั่นคือสิ่งที่เราทำอยู่ในประเทศเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนนะไอซื้อเลยเราซื้ออยู่แล้วเราซื้อหลายแบรนด์เราซื้อ Victorinox เราซื้อ Spyderco เราซื้อ Bestmade เราซื้อ Zero Tolerance เราซื้อ Kershaw เราซื้อ Silent Mu เราซื้อ Land เราซื้อเข้ามาครับเฮ้ยแต่กูไม่อยากซื้อแล้วกูอยากผลิตเองในประเทศแล้วเพื่อส่งขายเราก็ซื้อ Victorinox เข้ามาครับซื้อโนว์ฮาวเข้ามาซื้อโรงงานเข้ามาซื้อเครื่องจักรเข้ามามาวางแล้วก็เอ้ยมาบอกตรงนี้ผลิตยังไงแล้วก็ผลิตครับแล้วก็ส่งขายนี่ผมยกตัวอย่างทาบกับมีดนะเขาก็จะบอกสูตรมาเอาอีกวิธีนึงทำไงไม่เป็นไรเดี๋ยวไอตั้งโรงงานไอเองไอคิดเองก็ตั้งโรงงานเลยฮะจะเป็นไทน็อกก็ได้ก็ตั้งครับแล้วก็เอาเครื่องจักรมาผลิตมีดออกมาครับแล้วก็พัฒนาโนว์ฮาวมาทำยังไงให้มีดได้อย่างนี้เราจะเขียนinstruction ขึ้นมาในแต่ละโมเดลโอเคอันนี้กูไม่ได้ซื้อมันกูคิดเองจีนก็ทำอย่างเงี้ยหลายๆประเทศที่เขาผลิตของมาขายเขาก็ทำแบบเนี้ยเขาก็วิจัยพัฒนา R&D กันไปบ้านเราก็มีรู้สึกตอนนี้เราจะได้เหมือนอะไรนะฟ้าทลายโจรใช่ไหมที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันช่วยรักษาในหลอดยาได้เลยในหลอดแก้วก็มีการทดลองการทดลองก็มีหลายระดับนะครับก็ทดลองระดับ1 2 3 4ต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าเรื่องของแลบมันมีหลายประเภทมากไอ้หลายประเภทส้นตีนเอามารวมกันนี่วุ่นวายมากนะฮะวุ่นวายจริงๆเพราะว่าทุกอย่างนี่มันเกี่ยวกับเรื่องของคนนะมันก็เลยเกิดกระบวนการแบบนี้กระบวนการดีลขึ้นมีมาเฟียด้วยมีโอ้โหมันหลายก้อนมากครับมันวิ่งวนทุกอย่างมันคือผลประโยชน์ผลประโยชน์ของใครบางคนหรือผลประโยชน์ของชาติก็เอามากองกันนะแล้วก็มาเกลี่ยกันการแก้ปัญหาสมมุตินะถ้าคุณดูนะวันนี้ดูภาพข่าวโอ้ใครดูสินค้าผมค้าไม่ได้เลยนะอันนี้ก็เริ่มเข้าสู่รายการจันไรของผมนี่แหละฮะใครดูภาพข่าวนะครับมีสบคมีอะไรอ่ะกระทรวงอนามัยมีรัฐบาลก็ตีกันเองเหมือนกันนะตีกันเละเหมือนกันครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับเราต้องการแค่ทีมเดียวครับทีมเล็กๆหรือเรียกว่าหน่วยซีลเข้าไปก็คือเขาจะเอาอย่างเงี้ยมึงช่วยทะลวงปัญหาเขาหน่อยได้ไหมมีทีมเดียวเลยเอาใครก็ได้นำมาไม่ใช่ว่าไอคนนี้ดึงมาเอามาประชุมบอร์ดอีกคนนี้เอามาตั้งเลยไอนี่มันสภาวะวิกฤตอย่างที่เขาบอกครับนี่มันสภาวะวิกฤตเราต้องการแก้วิกฤตแบบเร็วคือใช้อะไรก็ได้แต่ต้องฟังมันอะต้องตั้งไอเย่นี่ขึ้นมาสักคนเถอะตุ้มอ้าวมึงเอาไงอ๋อโอเคเราเลือกแผนนำวัคซีนเข้ามาให้เยอะที่สุดโอเคมึงทำเลยมึงขาดอะไรมึงบอกกูแค่เนี้ยไอ้คนนั้นอะมองไม่ต้องเสียหน้าไม่เป็นไรจะให้ไปคุยคนนั้นถ้าคนนั้นคุยได้แล้วทำได้ตามแผนมึงได้มา100ล้านโดสเร็วที่สุดสิ้นเดือนเมษาไปตัดออเดอร์จากคนนู้นมาขอแบ่งเข้ามาหน่อยมีคอนเน็กชันตรงนี้มึงทำเลย Everything for Thailand ตั้งมึงขึ้นมาแล้วมึงชี้แล้วเดี๋ยวกูซัพพอร์ตรัฐบาลซัพพอร์ตกระทรวงอะไรซัพพอร์ตหมดเอาหมดแล้วได้ตามนี้เอามึงอะมีไหมถ้ามีนะจบนี่คือการทำงานของธุรกิจภาคเอกชนครับเขาจะทำงานกันแบบนี้แต่ถ้าเป็นการทำงานของรัฐบาลเดี๋ยวตั้งกรรมการมันวัดก่อนเดี๋ยวตั้งนี่ตั้งโน่นตั้งนั่นกว่ามึงจะนั่งคุยกันกว่ามึงจะนับ1 2 3 4มันช้านี่ไงเข้าใจหรือยังการทำงานของ2ภาคนี้มันต่างกันเอกชนมีคนเดียวส่งเจมส์บอนด์ไปคนเดียวส่งบอลไปคนเดียวมึงจะเอา008ก็ได้ไอ้เหี้ยเอา001ก็ได้ส่งไปคนเดียวเหมือนได้หนังเลยแล้วมึงจะเอาอะไรเดี๋ยวคิวมันซัพพอร์ตเองช่วงนี้ดูหนังบอลเยอะนะผมก็ดูในนี้แหละครับโมโนแม็กนี่ดูมาก็สนุกดีนะวันนี้ดู Golden Eye ดูมาถึง Golden Eye แล้วเคยดูมาแล้วรอบนึงแต่ตอนนี้การดูหนังตอนเราอายุ20กับตอนดูหนังตอนอายุ40ไม่เหมือนกันเลยนะครับผมได้รายละเอียดอะไรมาแบบเยอะแบบพรุ่งนี้ผมทำงานได้เลยอ่ะทำงานแบบสนุกสนานได้เลยนะครับสนใจลองเข้าไปดูนะรู้สึกจะเป็นภาคแรกของ PS บอสแน่นPS บอสแน่นนะตอนนั้นที่ผมดูบอนแรกๆ ก็คือ PS บอสแน่นนี่แหละตอนอายุประมาณนั้นอ่ะดูแต่ก่อนหลังก็ไปย้อนดูโอ้โหแม่งสนุกดีเว้ยไล่ๆๆๆย้อนมาสนุกดีคนเหี้ยอะไรไม่รู้เข้าไปในเขื่อนในเขื่อนเขามีฐานทัพรัสเซียสร้างอาวุธอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไประเบิดมันแล้วหนีออกมาทหารรัสเซียเขาวิ่งตามออกมาไอตอนที่มันออกมามีเครื่องบินลำหนึ่งกำลังจะบินขึ้นเป็นเครื่องบินใบพัดนะวิ่งตามเครื่องบินกระโดดขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วก็ไปสู้กับคนในเครื่องบินเพื่อจะแย่งเครื่องบินเพื่อจะหนีออกไป
แล้วก็ไม่สำเร็จตกลงมา2คนไอ้คนขับกับไอ้บอลต่อยกันอยู่ข้างล่างสักพักมีมอเตอร์ไซค์เอรัสเซียเข้ามาที่จะมาฆ่ามึงถีบมันตกมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์วิ่งตามเครื่องบินที่บินโดยที่ไม่มีคนกำลังจะตกเหวอยู่แล้ววิ่งกลับไปถึงเหวเครื่องบินตกเหวทำไงขับมอเตอร์ไซค์ลงไปในเหวกระโดดออกจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็ดิ่งลงมาเข้าไปในเครื่องบินแล้วบังคับเครื่องบินขึ้นมาจากเหวกูจะทำได้ไหมอย่างนั้นถามจริงเอี้ยมึงเอาจริงดินี่ครับหนังบอลดูแล้วสนุกนะไม่ต้องเอาสาระอะไรครับเออกูต้องการคนอย่างเงี้ยมาบริหารวัคซีนในประเทศกูเข้าใจไหมกูว่ามีจริงๆแต่มึงต้องช่วยมันหน่อยเออกระโดดลงไปขับเครื่องบินบินขึ้นมาแล้วก็แฝงตัวเข้าไปอีกอะไรอย่างงี้นะครับก็สนุกดีนะฮะผมพยายามเอาเรื่องมาจูนกันให้มันตรงกับประเด็นในปัจจุบันแล้วก็บรรทัดสุดท้ายติ้งทิ้งไว้ก่อนที่จะจากกันไปนะครับไออะไรวะอะไรวะเนี่ยไอฟ้าทลายโจรที่เขาขายตามห้างอ่ะกินแล้วมันได้นะฮะมันช่วยทำให้เราหายใจโล่งขึ้นนะครับจากที่เป็นไข้ก็จะรู้สึกสะดวกขึ้นเอามึงรู้ได้ไงผมซื้อมากินครับซื้อมากินในบ้านผมเนี่ยรู้สึกแบบร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงก็กินเฮ้ยมันก็โล่งดีนี่หว่ากูก็รู้สึกว่ากูก็ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะจากที่เดิมไม่กินมันก็จะป่วยๆหน่อยก็ลองดูนะไม่เสียหายผมซื้อมากระปุก109 บาทกระปุกเบ้อเล่อเลยถ้าใครสะดวกก็ลองซื้อดูนะครับไม่มีปัญหามันเป็นอะไรวะยาสมุนไพรไทยช่วงนี้ก็กินๆไปก่อนรอวัคซีนไปก็แล้วกันสวัสดีครับผม